ผู้ชายจะรู้ไหมว่าผู้หญิงเสร็จคุณหมอคะผู้ชายจะรู้ไหมว่าผู้หญิงเนี่ยถึงจุดสุดยอดแล้วจะสังเกตยังไงได้บ้างคะพิโอคอลลาเจนตรายเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ 1,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223อันนี้ก็เรียกว่าเฟกจะมีการแกล้งนะแกล้งถึงจุดสุดยอดนะคะคือผู้ชายไม่รู้ค่ะคือผู้ชายเนี่ยถามว่ารู้ไหมถ้าผู้หญิงคนนั้นเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วอืมไม่รู้เช่นเดียวกันค่ะชมาลีเคยเจอน้องมาตรวจเนี่ยนะคะค่ะบอกว่ายังไม่มีลูกเลยนะคะแต่งงานกับชาวต่างประเทศพอเขาตรวจโอ้โหมีแผลคลอดลูกทั้งสองด้านเลยเลยบอกคุณเคยคลอดแล้วนี่มีรอยตัดเย็บทั้งสองข้างเลยเขาก็เลยบอกว่าหนูมีลูกสามคนแล้วหมอแต่หมออย่าพูดไปนะเพราะแฟนหนูไม่รู้ว่าหนูเคยมีลูกฉะนั้นถามว่าผู้ชายรู้ไหมไม่รู้อะค่ะนะคะดังนั้นก็เรื่องของนะคะเรื่องของช่องคลอดเนี่ยผู้ชายจะไม่รู้หรอกว่าเคยผ่านเพศสัมพันธ์มาหรือเปล่าฉะนั้นเมื่อกี้น้องต่างถามอะไรนะถามว่าผู้หญิงเสร็จเนี่ยผู้ชายจะรู้ไหมคะว่าผู้หญิงเสร็จดังนั้นผู้หญิงเสร็จนะคะผู้ชายก็อาจจะไม่รู้ถ้าผู้หญิงแกล้งเช่นเกรงและควนคลางนะคะซึ่งก็มีการแสดงอย่างนี้เยอะนะน้องต่างนะคะเพื่อให้ผู้ชายรู้สึกภูมิใจนะคะแต่ถามว่าเมื่อเสร็จของผู้หญิงเนี่ยมันจะมีอาการอะไรแสดงออกจริงๆก็คือช่องคลอดจะมีการกระตุกนะคะตอดเป็นช่องช่วงนะคะแล้วถ้าฝ่ายชายสังเกตอาการนี้ก็จะพบว่าไม่ได้เป็นการแกล้งถึงจุดสุดยอดฝ่ายชายก็เหมือนกันเวลาจะหลั่งก็จะต้องมีการกระตุกเนื่องจากกล้ามเนื้อมันต้องสั่งหลั่งออกมาดังนั้นฝ่ายชายก็สังเกตง่ายการหลั่งก็จะมีกล้ามเนื้อกระตุกฝ่ายหญิงก็เช่นเดียวกันก็จะมีกล้ามเนื้อช่องคลอดตอดเป็นช่วงๆแต่เนื่องจากว่าฝ่ายชายเป็นคนสังเกตน้อยนะต่างบางทีไม่สังเกตเลยเมียวันนี้แต่งหน้ามาสวยๆก็ยังไม่เห็นเลยนะคะใส่ชุดใหม่เสื้อใหม่ไม่ทักไม่ทายตัดผมใหม่ก็ไม่ทักอะไรอย่างนี้นะผู้ชายยังไม่ออกเลยเนื่องจากว่าฝ่ายชายในสมองเขาไม่ได้ละเอียดอ่อนมากดังนั้นการสังเกตว่าถึงจุดสุดยอดเนี่ยฝ่ายชายบางคนอาจจะไม่รู้เลยว่าแฟนที่อยู่ด้วยไม่เคยถึงจุดสุดยอดเลยถ้าฝ่ายหญิงก็แสดงว่าฉันถึงจุดสุดยอดนะอะไรอย่างนี้นะคะและอีกอันนึงก็คือการมีลูกไม่ได้เกี่ยวกับจุดสุดยอดดังนั้นฝ่ายชายโอ้ยฉันมีลูกตั้ง 3-4 คนฉันภูมิใจเนาะแต่จริงแล้วไม่ได้แปลว่าฝ่ายหญิงเขาถึงจุดสุดยอดนะคะการมีลูกค่ะ